วันนั้นผมบอกท่านผู้ชมไว้ว่าพยายามจะให้หลากหลายมุมเกี่ยวกับจอมพลปอไงใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะแล้วก็ที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมไปชมเนี่ยเป็นซีรีส์ใน Unspoken Democracy เนี่ยความใฝ่ฝันอันสูงสุดของจอมพลปอพีบุญสงครามอะว่าจริงๆแล้วจอมพลปอต้องการอะไรบ้างและมีความทะเยอทะยานระดับไหนอะมันมี y YouTube ซีรีส์ซึ่งเขาทำขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยเป็นบวกต่อจอมพลปอนะฮะออกมาดูในแง่ลบแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าก็ดูแล้วก็สนุกดีนะในอีกมุมหนึ่งทำให้เราเข้าใจว่าความทะเยอทะยานของจ ไม่ธรรมดาผมเคยดู YouTube channel ของคนซึ่งเขาเล่าประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองนะ่ะเขาเล่าถึงความทยทยาของจอมพลปในะอีกมุมหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งเป็นมุมของ uh, การเมืองระดับเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ว่าต้องการที่จะให้ไทยเนะี่มีบทบาทระดับไหนนะฮะก็ตอนนี้เขาออกอากาศไป3ตอนแล้วนะครับ ถ้าท่านผู้ชมสนใจชมก็เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ unspoken democracy นะฮะหรือเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์พิบูลสวัสดี The Series ก็ได้แล้วมันจะมีตอน1ตอน2ตอน3ขึ้นมาตอนที่3ออกอากาศไปแล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่4จะออกอากาศวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งดูแล้วก็ได้ความรู้ดีแต่ว่ามันก็ออกมาในเลนที่ไม่ได้มองอมพลปอในแง่บวกนะฮะในขณะเดียวกันนะครับพูดถึงจอมพลปอนะครับ นั่นนำให้อ่านนิตยสารศริลปะและวัฒนธรรมซึ่งเขามีบทความนี้อันนี้ผมดึงมาจากเพจ a c e b o o k ของเขาเขาพูดถึงเรื่องแนวคิดในการย้ายเมืองหลวงในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำดังกรณีของเพชรบูรณ์ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยมีแนวคิดเมืองหลวงแห่งใหม่ในฝันของท่านผู้นำาณสรบ,บุรีนะฮะในบทความนิตยสารศริลปะและวัฒนธรรมเข,เขาเขียนอย่างนี้ เมืองหลวงควรเอาพระพุทธบาทสระบุรีเป็นหลักเมืองแล้วกำหนดเอาแม่น้ำป่าสัก์กับแม่น้ำลบบุรีเป็นเขตเพราะถ้าจะเอาที่มีน้ำก็ต้องเลือกเอาที่ลุ่มถ้าจะเอาที่น้ำไม่ท่วมก็ต้องเอาที่ดอน แล้วต้องหาน้ํามาจากที่อื่นอ่าคอนเซปตต์นี้น่าสนใจนะ <c oughs> ก็คือว่าในขั้นตอนของการเลือกเมืองหลวงใหม่ของจอมพลป,ปอพิบูลสงครามซึ่งตอนนั้นก็มีนะฮะ <c oughs> แล้วในนิตยสารศิลปะปและว,วัฒน,นธรรมก็บอกว่ามีหลายรอบทั <c oughs> ้ง <c oughs> เพชรบูรณ์ทั้งสระบ,บุรีอ <c oughs> นะไรเงี้ย <c oughs> คือหนึ่งในจุดประสงค์คือต้องการเอาเมืองซึ่งน้ําไม่สามารถท่วมได้ง่ายๆแล้วนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็เอาตรงเนี้ยซึ่งเป็นความที่เป็นคําสั่งของจอมพลปอเองโดยกําหนดขอบเขตที่ตั้งเมืองหลวงใหม่ด้วยตนเองเลยจนกลายมาเป็นแบบ แผนนะที่มีชื่อว่าแังนครหลวงผังนครหลวงถูกออกแบบให้มีพื้นที่มากถึง406ตารางกิโลเมตรกว้างยาวด้านละประมาณ20กิโลเมตรนครหลวงสระบุรีเนี่ยวางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านทิศเหนือของเมืองติดแนวภูเขาอันเป็นที่ตั้งของวัดพระพุทธบาทสาระบรุรีแล้วถนนประชาธิปัตย์หรือถนนผลโยธินที่โอบล้อมเมืองมาถึงด้านทิศตะวันออกส่วนทิศตะวันตกติดกับแนวทางของรถไฟสายเหนือ โดยมี3สถานีรถไฟที่เชื่อมต่อเข้าสู่เขตเมือง,งคือสถานีท่าเรือสถานีบ้าน หมอและก็สถานีหนองโดนด้านทิศใต้ติดกับแม่น้ําป่าสักเรียกได้ว่าการเดินทางคมนาคมรถยนต์รถไฟหรือครบเรือเนี่ยครบครันแล้วเหตุใดจอพปปจึงเลือกสระบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทยในเวลานั้นทําไมจึงต้องละทิ้งกรุงเทพในเพจ Facebook ของนิตยสารศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยเขามีคลิปซึ่งศาสตราจารย์ดรชาตรีประกิตนนทการเขาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนครหลวงสระบุรีแนวคี่ของจปปเมืองหลวง ที่เป็นได้แค่ในฝันของจอมพลป,ปอพิบุญสงครามรซึ่งต้องไปฟังที่ศาสตราจารยาด์ดรชาตรี<ไ>ป,ประกิจนนทการนอ,นอธิบายน,นะฮะอยู่ในเพจของนิตยสารศิละปะและวัฒนธรรมนะรผมคิดว่ามันน่าสนใจน่าสนใจคือไม่ใช่การย้ายเมืองหลวงน่าสนใจ แต่ว่าการกระจายให้มีการพัฒนาในหลายๆเมืองในประเทศนี้จนทําให้มันไม่มีการรักษาความเจริญให้มันกระจุกตัวอยู่ในเมืองเดียวเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนานแล้วแต่ดูเหมือนว่า Urbanization ในประเทศไทยอะ่ะมันเป็น Urbanization ซึ่งนําทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่เมืองเดียวหมดเลยรวมทั้งเวลาผมเห็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน,นในกรุงเทพแล้วผมแบบผมรู้สึกว่าอีกหน่อยมันคงมีสร้างมากกว่านี้อีกอะ แล้วก็จะมีสิ่งที่มันไม่ค่อยสะดวกในการใช้แบบนี้คือผมนั่งคิดนะมันไปไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคนไม่ได้อยากที่จะมีแลวไม่ได้อยาที่ใช้รถไฟฟ้าขนาดนี้ผมแค่นั่งแอบคิดเพราะเมือเงินผมไม่ชอบใช้รถไฟฟ้าให้รถเม่อเหลือ20บาทผมก็ไม่ใช้เพราะผมเดินไม่ไหวคือถ้ามีรถเมย์ให้ขึ้นเนี่ยนะฮะขึ้นรถเมย์เนี่ยแฮปปี้กว่าประมาณแบบ10เท่าคือถ้ามีสายซึ่งวิ่งนะคือหมายความว่าในกรณีซึ่งถ้าไม่มีรถยนต์เลยนะ แล้วเหตุผลมันต่างกันนะถ้าคุณใช้ชีวิตยอยู่ในต่างประเทศคุณจะรู้ว่าเวลาขึ้นรถบัสเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยดีโดยเฉพาะถ้าในเมืองใหญ่ๆเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะฮนะลงใต้สับเวทีมันมืดอะ่ะมันความรู้สึกมันน่ากลัวแต่มันเร็วแต่ว่าเรานั่งรถบัสมันรู้สึกสบายๆดี นั่นแหละเหมือนกันเวลานั่งรถเม์ในประเทศไทยรถโดยสารประจำทางต่อยมันเก่าขนาดไหนเวลาขึ้นไปแล้วมันนั่งมันก็นั่งไปปุ๊บหลับก็ได้แล้วก็ถึงเวลาพอถึงก็ลงลงก็เดิน2อก้าก็หาอาหารกินได้ละทักวันนี้ผมไม่มีปัญญาลากสังขารตนเองไปขึ้นล่องฟ้านะฮะแล้วเวลาผมไปขึ้นล่อยฟ้าสูงๆูงต่อยมัน20บาทเพราะผมจะเดินไปขึ้นลิฟต์เพราะว่าผมเดินขึ้นบันไดไม่ไหว ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวประหลาดอะขึ้นลิฟต์ก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ยินดีที่ภาคเพื่อไทยเขาทําตามคํามั่นสัญญาได้แล้วก็เขาแค่ต้องลดค่าใช้จ่ายในสายอื่นๆให้มันลงมาเป็นราคาเดียวกันแบบนี้ตลอดสายเช่นเดียวกันซึ่งเขาคงจะไม่ง่ายเท่ากับสายซึ่งเพิ่งลดมานะครับแต่ว่าผมอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะผมอยู่ในอีกโลกซึ่งอยากให้มีการสร้างถนนเพิ่มขึ้นเยอะๆแล้วก็ให้ทุกคนมีรถได้ถูกๆโดยที่ราคารถยนต์ต้องไม่กี่แสนเท่านั้น รถด,ดีๆด,ด้วยนะต้องไม่กี่แสนเท่านั้นคือลถภาษีหมดเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ถูกกว่านี้คือมอเตอร์ไซค์ต้องถูกกว่ามือถือคือพูดง่ายๆคือต้องทําให้ทั้งพลเมืองทุกคนเนี่ยไม่ต้องใช้ขนส่งมวลชนคือของผมคือเป็นระบบซึ่งต้องการค่อยๆกําจัดความจําเป็นของพาบลิกกูตเป็นขั้วตรงกันข้ามกาับรัฐสวัสดิการ <laughs> ก็คือผมเชื่อในการที่ทุกคนจะมีขนส่งส่วนตัวโดยที่วิธีที่จะทำคือลด ราคาของสิ่งที่ใช้เป็นขนส่งส่วนตัวรถเนี่ยจากล้านเป็นแสนก็ลดราคารถลดลงมาลดราคารถ1นึ่งในสลดราคามอเตอร์ไซค์หนึ่งใน2ทําได้นะฮะแต่ว่าต้องเปลี่ยนประเทศตระที่ทำระดับย้ายเมืองหลวงนะฮะยาก